สวัสดีครับผมกฤษดาบุษละวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องควบคุมและปรุงน้ำในตู้ปลาครับครับในส่วนต่างๆของเครื่องก็จะประกอบไปด้วยด้านหน้านะครับเป็น LCD สำหรับแสดงอุณหภูมินะครับคีย์แพดสำหรับตั้งอุณหภูมิไฟแสดงการทำความร้อนนะครับเป็นสีแดงและไฟแสดงการทำความเย็นนะครับเป็นสีฟ้าส่วนด้านข้างของเครื่องนะครับเป็นท่อสำหรับระบายอากาศนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะประกอบไปด้วยพัดลมนะครับท่อรวมสายนะครับสำหรับสายไฟเลี้ยงวงจรสายวัดอุณหภูมิและสายไปยังเพลเทียนะครับนี่เป็นยูสานะครับสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบหลักๆของเครื่องก็จะมีเพียงเท่านี้ครับนี่เป็นส่วนที่ติดตั้งเพลเทียนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็ฮีทซิงค์2ตัวบนล่างนะครับแล้วก็ฝาของกองบนตู้ปลานะครับโดยซิงค์ส่วนด้านล่างนะครับจะถูกแช่ลงในน้ำนะครับซิงค์ตัวบนเป็นตัวระบายความร้อนนะครับเมื่อเพลเทียทำความเย็นนี่คือส่วนในการติดตั้งเครื่องเข้ากับตู้ปลานะครับก็จะมีตัวเครื่องกองบนสำหรับตู้ปลานะครับที่ใส่เพลเทียส่วนนี้จะเป็นปั๊มน้ำนะครับสำหรับดูดน้ำขึ้นมาเข้ามาในกระบอกกองนี้นะครับในส่วนของในกระบอกกรองนะครับก็จะประกอบไปด้วยช่องน้ำเข้านะครับแล้วก็ช่องสำหรับน้ำออกนี่คือซิงค์หน้าที่จุ่มน้ำนะครับของเพลเทียข้างล่างของกรองก็จะมีช่องน้ำออกแบบนี้นะครับ สำหรับตัววัดอุณหภูมินะครับก็จะจุ่มลงไปในน้ำนะครับตัวนี้นะครับจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้นะครับเพื่อใช้วัดอุณหภูมิในน้ำสำหรับการติดตั้งโดยรวมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับนี่คือการทดสอบการทำงานของเครื่องนะครับโดยเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเครื่องจะแสดงอุณหภูมิขึ้นมานะครับคือ temperature 3หลักแรกคืออุณหภูมิที่เราวัดได้นะครับจาก LM35 ที่เรานำจุ่มน้ำไว้นะครับ2หลักข้างหลังคืออุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับ L คืออุณหภูมิด้านต่ำนะครับ H คืออุณหภูมิด้านสูงในการตั้งอุณหภูมินะครับเราสามารถทำได้โดยการกดดอกจันโดยการกดครั้งแรกจะเป็นการตั้งอุณหภูมิโลนะครับเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิโลได้นะครับการกดครั้งที่2จะเป็นการตั้งอุณหภูมิด้านไฮเราก็จะสามารถตั้งอุณหภูมิด้านไฮได้โดยต้องกด3หลักนะครับการกดครั้งที่4ก็จะวนมาที่เดิมนะครับหากต้องการให้เครื่องจดจำอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับในครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องมาตั้งอีกนะครับให้กดชาร์ปหรือแฮชไซน์นะครับเพื่อให้เครื่องเซฟไว้หน้าจอก็จะแสดงคำว่าเซฟขึ้นมานะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการทำความเย็นของเครื่องนะครับโดยอุณหภูมิที่วัดได้ตอนนี้คือ31องศานะครับสมมุติว่าเราต้องการให้อุณหภูมิลดเหลือ28องศาให้เราตั้งที่ตัวไฮนะครับเป็น028นะครับโดยจะสังเกตเห็นว่านะครับไฟ LED สีฟ้าจะติดนะครับเป็นการแสดงการทำความเย็นนะครับโดยตอนนี้เพลเทียจะได้รับไฟบวกลบนะครับด้านเย็นจะอยู่ด้านล่าง
ด้านร้อนจะอยู่ด้านบนนะครับโดยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3 โมงครึ่งนะครับเราจะทิ้งไว้อย่างนี้1 คืนนะครับแล้วมาตรวจสอบผลวันพรุ่งนี้นะครับครับตอนนี้ผ่านไป1 คืนแล้วนะครับจากเมื่อวานที่เราทิ้งไว้ที่3 โมงครึ่งนะครับตอนนี้11 โมง 46 นะครับก็ผ่านไปประมาณ20 ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้นะครับประมาณ34 องศานะครับซึ่งพอๆกับเมื่อวานนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าเพลเทียสามารถลดอุณหภูมิได้เท่าไหร่จากที่เมื่อวานเราตั้งไว้ให้ลดเหลือ28 องศาจาก31 องศาตอนนี้ตัววัดได้29 องศาตอนนี้ขึ้นเป็น30แล้วนะครับจะอยู่ที่29-30แสดงว่าเพลเทียสามารถลดอุณหภูมิได้ประมาณ 1-2 องศานะครับซึ่งถือว่าไม่มากนักนะครับเพราะไม่ตามที่เราตั้งไว้นะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการทำความร้อนนะครับโดยอุณหภูมิตอนนี้คือ30 องศานะครับสมมุติว่าเราต้องการให้อุณหภูมิเพิ่มไปถึง33 องศานะครับให้เราตั้งที่ตัวโลนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับหลอดไฟ LED สีแดงจะติดขึ้นมาเป็นการแสดงการทำความร้อนตอนนี้เพลเทียจะได้รับไฟลบบวกนะครับด้านที่ร้อนจะถูกแช่อยู่ในน้ำด้านที่เย็นจะอยู่บนอากาศโดยเราจะทิ้งไว้1 คืนนะครับเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมินะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงวันนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ประมาณ34 องศานะครับครับตอนนี้เราจะมาดูผลของการทำความร้อนนะครับตอนนี้ผ่านไป6 ชั่วโมงนะครับเป็นวันเดียวกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา6 โมงครึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ตอน11 โมงครึ่งตอนนี้อุณหภูมิภายนอก34 องศานะครับเท่ากับเมื่อเช้าเลยนะครับจากที่เราให้เครื่องทำความร้อนตอน11 โมงครึ่งนะครับปรากฏว่าผ่านไปแค่6 ชั่วโมงนะครับเครื่องสามารถทำอุณหภูมิได้ตามที่เราตั้งไว้นะครับคือ33 องศานั่นคือการทำความร้อนมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความเย็นนะครับต่อไปเป็นการทดสอบยูสานนะครับก็จะต่อสาย IS232 ผ่านพอร์ต DB9 ของตัวเครื่องนะครับเป็น USB เข้ามาในคอมนะครับโดยในคอมเราต้องเปิดโปรแกรม Hyper Terminal ขึ้นมานะครับเนื้อค่าที่ส่งมาคือค่าอุณหภูมิที่วัดได้นะครับก็จะเห็นเป็น30 องศานะครับซึ่งสามารถไปนำไปประยุกต์ใช้งานในโปรแกรม LabVIEW ได้นะครับนี่เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำของกล่องนะครับโดยเราจะเปิดน้ำราดลงมาที่กล่องไว้นะครับตอนนี้เปิดเครื่องอยู่นี่นะครับตอนนี้ก็จะลองกดดูนะครับก็ทำงานได้ปกตินะครับนั่นแสดงว่าประสิทธิภาพของการกันน้ำของกล่องกันน้ำได้ดีนะครับนี่คือด้านในกล่องของเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาซึ่งจะประกอบไปด้วย Switching Power Supply ของคอมพิวเตอร์โดยจะเลือกใช้12 โวลต์ 20 แอมป์
พื่อเป็นไฟเลี้ยงแก่วงจรและเพนเทียร์โดยไฟที่เข้ามาในวงจรนั้นจะผ่าน IC regulate เหลือ5โวลต์เพื่อเลี้ยงให้กับ IC ประมวลผลหลัก AT Mega 8ในส่วนนี้เป็นส่วนของยูสาร์เพื่อส่งค่าอุณหภูมิที่วัดได้ไปให้คอมพิวเตอร์นะครับส่วนนี้คือตัววัดอุณหภูมิ LM35 ซึ่งต่อกับสายชิวออกไปภายนอกนะครับส่วนนี้คือ LCD ส่วนนี้คือคีย์แพดนะครับ VR เกือกม้าใช้สำหรับปรับความสว่างของตัวหนังสือในจอ LCD นะครับส่วนบัสเซอร์นี้ส่งเสียงเมื่อเรากดคีย์แพดดีเลย์2ตัวเป็นชุดควบคุมเพลเทียนะครับเป็นดีเลย์สำหรับรถยนต์ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ก็สามารถควบคุมเพลเทียได้ซึ่งทนได้ถึง12โวลต์20แอมป์ใช้สลับกันทำงานเพื่อกับขั้วจ่ายให้แก่เพลเทียร์แล้วนี่เป็นพัดลมระบายความร้อนของเครื่องส่วนข้างบนเป็นท่อสำหรับให้ลมออกนะครับส่วนนี้จะประกอบไปด้วยท่อสายไฟไปจ่ายไปยังเพลเทียร์ท่อไฟเข้าแล้วก็ท่อวัดอุณหภูมินะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับนี่เป็นส่วนของเปเปอร์นะครับโดยส่วนแรกก็จะประกอบไปด้วยชื่อโครงงานเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาชื่อและสถานศึกษาของผู้จัดทำโครงงานสำหรับบทคัดย่อในการเลี้ยงปลานั้นการควบคุมอุณหภูมิของน้ำเพื่อให้เหมาะกับการเลี้ยงปลานั้นทำได้ยากทางผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงจัดทำเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาใช้สำหรับรักษาอุณหภูมิน้ำของตู้ปลาให้คงที่ทางผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงานควบคุมอุณหภูมิและเขียนโปรแกรมตามที่เราต้องการจากการทำการทดสอบการทำงานของโครงงานชิ้นนี้สามารถเพิ่มและลดอุณหภูมิได้ไม่มากนักโดยการทำความเย็นสามารถลดอุณหภูมิได้จาก31องศาเป็น29องศาโดยใช้เวลาทั้งหมด18ชั่วโมงและการทำความร้อนจากอุณหภูมิ30เป็น33องศาใช้เวลา6ชั่วโมงการทำความร้อนนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความเย็นโดยการทำความเย็นอาจจะต้องเพิ่มเพลเทียร์เข้าไปอีก 1-2 ตัวหากเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้ขนลวดในการทำความร้อนและใช้คอมเพรสเซอร์สำหรับทำความเย็นเนื่องจากปัจจุบันมีผู้เลี้ยงปลาจำนวนมากในการเลี้ยงปลานั้นจำเป็นต้องเลี้ยงด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อให้ปลาเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติและไม่เจ็บป่วยหรือตายส่วนการที่จะทำให้อุณหภูมิในน้ำของปลานั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือเหมาะสมกับปลานั้นทำได้ยากทางผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงได้จัดทำเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาขึ้นดังนั้นผู้จัดทำจึงออกแบบโปรแกรมเพื่อที่จะสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาโดยใช้ IC Mega 8เป็นตัวประมวลผลการทำงานของวงจรเพื่อที่จะนำไปควบคุมการทำงานของดีเลย์เพื่อจ่ายไฟไปยังเพลเทียร์วัสดุและวิธีการในส่วนของเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำในตู้ปลานั้นจะประกอบไปด้วย7ภาคคือภาคจ่ายไฟตั้งอุณหภูมิวัดอุณหภูมิประมวลผลยูสาร์แสดงผลขับเอาท์พุตนี่เป็นรูป
บล็อกไดอะแกรมของวงจรทั้งหมดนี่คือรูปการต่อวงจรนี่คือรูปด้านในของวงจรซึ่งจะประกอบไปด้วยท่อลมออกนะครับบอร์ดควบคุมตัววัดอุณหภูมิพัดลมภาคจ่ายไฟให้แก่พัดลมภาคจ่ายไฟให้แก่เพลเทียสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายก็จะอธิบายดังรูปรูปที่4เป็นรูปการวางวงจรด้านบนนะครับรูปที่5เป็นรูปลายวงจรสำหรับภาคแรกภาคจ่ายไฟของวงจรดังรูปที่6จะเห็นได้ว่ามีจุดเชื่อมต่อสำหรับนำไฟ AC 20 แอมป์จาก Switching Power Supply 350 วัตต์เพื่อจ่ายให้แก่เพลเทียและพัดลมและหลังจากนั้นก็นำไปผ่าน IC7805 เพื่อรักษาระดับแรงดันให้เหลือเพียง5โวลต์และนำตัวเก็บประจุขนาด 1,000 ไมโคร16โวลต์มาต่อข้อมระหว่างไฟบวกกับกาวเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าและกระแสตรงนั้นมีความเรียบเพื่อนำไปจ่ายให้แก่วงจรภาคที่2ภาคตั้งอุณหภูมิจากรูปจะเป็นคีย์แพดสำหรับตั้งอุณหภูมิคือวงจรที่ใช้ในการตั้งอุณหภูมิเมื่อกดดอกจันหนึ่งครั้งโปรแกรมจะให้ตั้งค่าโลหรืออุณหภูมิด้านต่ำเมื่อกดต่ออีกหนึ่งครั้งโปรแกรมจะให้ตั้งค่าไฮหรืออุณหภูมิด้านสูงและกดอีกหนึ่งครั้งโปรแกรมจะวนมาที่เดิมคือแสดงคำว่า temperature และเมื่อต้องการให้เครื่องจำค่าที่เราตั้งไว้ให้กด sharp หรือ head side โดยบนจอ LCD จะแสดงคำว่า save โดยจะมีเสียงบัสเซอร์แสดงการกดติดภาคที่3วัดอุณหภูมิโดยใช้ LM35 วัดอุณหภูมิ LM35 นี้จะต่อสายชิลออกไปเพื่อวัดอุณหภูมิในน้ำโดยจะจ่ายไฟบวกเข้าที่ขา3ขา1ลงกาวขา2ส่งแรงดันที่วัดได้ไปที่ขา PC5 หรือขา28ของ AT-Mega8 เพื่อนำไปประมวลผลภาคที่4ภาคประมวลผลเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาเพราะ ICAT-Mega8 จะทำหน้าที่โดยเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้ถูกส่งเข้ามาที่ขา PC5 โดยผ่าน A2D นำมาเก็บไว้ใน R25 และนำไปเปรียบเทียบอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ที่ได้รับเข้ามาจากคีย์แพดโดยประกอบไปด้วยอุณหภูมิโลที่มากดเข้ามาแล้วจะถูกเก็บไว้ใน R24 และไฮใน R30และทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่วัดได้และตั้งไว้ไปแสดงที่จอ LCD โดยผลการเปรียบเทียบจะทำให้ PB3 หรือ PB2 ทำงานรูปที่10 USART เป็นภาคที่5 USART เป็นพอร์ตที่ใช้ส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์โดยผ่านสาย RS232 เป็น USB จะส่งข้อมูลของอุณหภูมิที่วัดได้ให้คอมพิวเตอร์โดยใช้ทรานซิสเตอร์ Q2 เป็นสวิตช์ภาคที่6รูปที่11ภาคแสดงอุณหภูมิโดยจะแสดงผลผ่านจอ LCD ขนาด 16x2 บนหน้าจอจะประกอบไปด้วยอุณหภูมิที่วัดได้และอุณหภูมิที่ตั้งไว้ทั้งไฮและโลส่วน VR1 ใช้สำหรับปรับความสว่างของตัวอักขระหนังสือ
รูปที่12การควบคุมไฟแบ็คไลท์เป็นภาคเดียวกับ LCD ใช้สำหรับควบคุมไฟแบ็คไลท์ของจอ LCD เมื่อไม่มีการกด15วินาที17วินาทีนะครับไฟจะดับเป็นผลจากการโอเวอร์โฟลว์ของทามเมอร์1ซึ่งเมื่อไม่มีการกดใดๆ17วินาทีลูปที่1โอเวอร์โฟลว์จะสั่งให้โปรแกรมโดดไปที่ลูป LCD และสั่งให้ PB6 ทำงานเป็นผลให้ Q1 ทำนำกระแสไฟ5โวลต์จะถูกนำลงกราวเป็นผลให้ไฟแบ็คไลท์ของ LCD ดับรูปที่13ภาคที่7เป็นภาคขับเอาท์พุตภาคเอาท์พุตเป็นวงจรที่ใช้ดีเลย์2ตัวและทรานซิสเตอร์2ตัวโดยทรานซิสเตอร์จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ป้อนไฟให้คอยของดีเลย์โดยจะรับไฟทิกที่ขาเบสเมื่อขา NC ของดีเลย์ทั้ง2ตัวถูกต่อเข้าที่ไฟบวก12โวลต์และขา NO ถูกต่อเข้ากับกราวด์โดยสภาวะปกติที่ทรานซิสเตอร์ไม่ทำงานดีเลย์ก็จะไม่เกิดการเหนี่ยวนำทำให้คอนแทคของดีเลย์ต่ออยู่ที่ขา NC ทั้งคู่ยกตัวอย่างการทำความเย็นเมื่อ Q3 ได้รับไฟทิกเข้ามาจากขา PB3เมื่อทรานซิสเตอร์นำกระแสและดีเลย์เกิดการเหนี่ยวนำเป็นผลทำให้คอนแทคของดีเลย์1ลงมาอยู่ที่ออนและ NO ต่ออยู่กับกราวด์เอลเทียก็จะได้รับไฟลบขา1และบวกที่ขา2ด้าน1จะเกิดความร้อนและอีกด้านหนึ่งจะเกิดความเย็นและด้านที่เรานำไปติดกับซิงค์แช่ลงน้ำจะเป็นตัวทำอุณหภูมิให้กับน้ำซึ่งตามโปรแกรมจะเป็นการทำความเย็นและเมื่อทรานซิสเตอร์ Q3 หยุดนำกระแสดีเลย์ก็จะไม่เหนี่ยวนำคอนแทคจะกลับสู่ NC เช่นเดิมทำให้เพลเทียหยุดทำงานและเมื่อทรานซิสเตอร์ Q4 ได้รับแรงดันมาจากขา PB2 เข้าที่ขาเบสทรานซิสเตอร์ Q4 ก็จะนำกระแสทำให้ดีเลย์RL2 เกิดการเหนี่ยวนำทำให้คอนแทคของ RLY2 ลงมาอยู่ที่ ON ในตอนนี้ขาของเพลเทียจะได้รับไฟบวกและขา2จะต่อลงกราวทำให้เพลเทียสลับด้านร้อนเย็นสภาวะแรกซึ่งจากโปรแกรมจะทำให้ซิงค์ด้านที่แช่น้ำเกิดความร้อนขึ้นรูปที่14 LED แสดงสถานะโดยหลอด LED 1จะเป็นหลอดสีฟ้าแสดงการทำความเย็นจะติดเมื่อ PB3 ทำงานส่วน LED 2เป็นสีแดงแสดงการทำความร้อนจะติดเมื่อ PB2 ทำงานสำหรับรายการวัสดุก็จะประกอบไปด้วย1 Switching Power Supply 12 V 20 A 1ตัว LM 7805 1ตัว Wafer และ Housing 2พิน4ชุด Wafer และ Housing 3พิน1ชุด Wafer และ Housing 10พิน2ชุด Terminal 4พิน1ตัว Relay รถยนต์12 V 20 A 2ตัว ICAT Mega 8 1ตัวคีย์แพด1ตัวทรานซิสเตอร์ BC 458 4ตัว LCD 16 คูณ 2 1ตัวพัดลม12โวลต์ 2 ตัวบัสเซอร์ 3-6 โวลต์ 1ตัว C 1000 ไมโคร 16 โวลต์ 1ตัวหัว DB 9 1ตัว VR 100K 1ตัว R 1โอห์มเป็นแบบ 0.25 วัตต์ 4 ตัว R 0โอห์ม 0.25 วัตต์ 3 ตัว R 10K 0.25 วัตต์ 1 ตัวไดโอด 1N 4001 2 ตัว LM 35 1 ตัวสายชิล 3 เส้น 1 เมตรสายแพร 10 เส้น 2 เมตรสายไฟ 3 เมตรปลั๊กไฟ AC 3 เส้น 1 เมตร
เป็นเทียร์1ตัวซิงค์ระบายความร้อน2ตัวกองบนตู้ปลา1ชุดท่อหด4มิล1เมตรท่อหด5มิล1เมตรท่อหด6มิล1เมตร LED สีแดง5มิล1ตัว LED สีฟ้า5มิล1ตัวช็อคเก็ต LED 5มิล2ตัวคอนเนคเตอร์กันน้ำ1/2 1ตัวคอนเนคเตอร์กันน้ำ3/4 1ตัวท่ออ่อนกันน้ำสีเทา1ชุดท่อโค้ง1อันน็อตยึดคีย์แพด1ชุดน็อตหัวเปเปอร์2นิ้ว4ชุดน็อตหัวเปเปอร์4นิ้ว4ชุดกล่องกันน้ำสีขาวขนาด 8x8 นิ้ว1กล่องสำหรับการทดสอบการทำงานลูก45เป็นการติดตั้งเครื่องเข้ากับตู้ปลาโดยเครื่องจะวางไว้บนกองบนของตู้ปลาซึ่งเป็นตัวใส่ซิงค์เซลเทียและมีน้ำสูบเข้ามาในกองและวนลงไปในตู้ด้านล่างโดยตู้ที่ใช้จะมีขนาด20x10x12 นิ้วอยู่ที่ประมาณ40ลิตรหรือ39ลิตรรูปที่17รูปแสดงจออยู่ในสภาวะพร้อมทำงานเมื่อเสียบปลั๊กจ่ายไฟให้แก่วงจร LCD จะปรากฏค่าอุณหภูมิที่วัดได้และอุณหภูมิที่เราตั้งไว้รูปที่19แสดงอุณหภูมิด้านร้อนเมื่อวัดเทียบกับอากาศหรือยังไม่ได้แช่น้ำรูปที่20แสดงอุณหภูมิด้านเย็นเมื่อวัดเทียบกับอากาศหรือยังไม่ได้แช่น้ำรูปที่18ตั้งอุณหภูมิโลจากรูปที่18เป็นการตั้งอุณหภูมิด้านต่ำหรือโลโดยการกดปุ่มดอกจัน1ครั้งจอ LCD จะแสดงคำว่าโลเราก็จะสามารถตั้งอุณหภูมิด้านต่ำได้รูปที่19ตั้งอุณหภูมิด้านไฮโดยการกดปุ่มดอกจันต่อจากโลอีก1ครั้งจอ LCD จะแสดงคำว่าไฮเราก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิด้านสูงได้รูปที่20เป็นการเซฟค่าเมื่อเราตั้งอุณหภูมิที่ต้องการไว้แล้วหากเราต้องการให้โปรแกรมจดจำค่าไว้ก็สามารถกดชาร์ปหรือแฮชไซน์เพื่อเป็นการจำค่าที่เราตั้งไว้หากเกิดไฟดับหรือเปิดปิดเครื่องใหม่ค่าที่เราตั้งไว้ก็ยังคงอยู่เช่นเดิมรูปที่18แสดงการทำความร้อนLED สีแดงจะติดสว่างแสดงว่าเครื่องทำความร้อนเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าอุณหภูมิของตัวโลที่เราตั้งไว้เป็นผลให้ดีเลย์สลับขั้วไฟจ่ายให้แก่เพลนเทียร์ทำให้เพลนเทียร์ได้รับไฟลบบวกซิงค์ที่แช่น้ำอยู่จะเป็นด้านร้อนเป็นผลให้น้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นการทดสอบจะให้เครื่องทำความร้อนเป็นอุณหภูมิ33องศารูปที่19เป็นกระแสที่ไหลจ่ายให้แก่เพลเทียร์ขณะที่เพลเทียร์กำลังทำความร้อนซึ่งมีค่าเท่ากับ -5.48 เอ็มรูปที่19แสดงการทำความเย็น LED สีฟ้าจะติดสว่างแสดงว่าเครื่องจะทำความเย็นเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้มีค่ามากกว่าอุณหภูมิของตัวไฮเป็นผลทำให้รีเลย์สลับขั้วจ่ายไฟให้แก่เพลเทียร์เพลเทียร์ได้รับไฟบวกลบซิงค์ด้านที่แช่น้ำอยู่จะเป็นด้านเย็นเป็นผลให้น้ำมีอุณหภูมิลดลงการทดสอบจะให้เครื่องทำความร้อนเป็นอุณหภูมิทำความเย็นเป็นอุณหภูมิ28องศาลูกที่20เป็นรูปวัดกระแสขณะที่เพลเทียร์ทำความเย็นซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.92 เอ็มรูปที่18เป็นรูปการติดตั้งเพลเทียร์เข้ากับซิงค์และพัดลมระบายความร้อนที่ยึดอยู่กับฝากองบนของตู้ปลารูปที่20แสดงการเชื่อมต่อสายIS232 เป็น USB
โดยเป็นการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลอุณหภูมิที่วัดได้จากเครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้ปลาไปให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปแสดงในโปรแกรม Hyper Terminal หรือนำไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรม LabVIEW รูปที่21เป็นค่าอุณหภูมิที่ส่งมาจากเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาโดยผ่านสาย S232 เป็น USB โดยถูกแสดงในโปรแกรม Hyper Terminalตารางที่1แสดงผลการทดสอบแถวแรกจะเป็นอุณหภูมิที่เราวัดได้หรืออุณหภูมิก่อนปรับหลักที่2เป็นอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ด้านต่ำหลักที่3อุณหภูมิที่ตั้งไว้ด้านสูงหลักที่4เป็นการแสดงการทำงานของฮีตเตอร์หลักที่5เป็นการแสดงการทำงานของชิลเลอร์หลักที่6อุณหภูมิหลังปรับแล้วหลักที่7เวลาที่ใช้โดยผลการทดสอบแรกเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้มีค่าเท่ากับ30องศาและอุณหภูมิที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง25ถึง35ฮีตเตอร์จะไม่ทำงานชิลเลอร์จะไม่ทำงานอุณหภูมิจะเท่าเดิมผลการทดสอบที่2เมื่ออุณหภูมิที่วัดได้เท่ากับ30องศาอุณหภูมิที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง33ถึง35ฮีตเตอร์จะทำงานชิลเลอร์จะไม่ทำงานเป็นการทำความร้อนให้อุณหภูมิขึ้นไปที่33องศาโดยใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงการทดสอบที่3เมื่ออุณหภูมิที่วัดได้มีค่าเท่ากับ31องศาอุณหภูมิที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง25ถึง28มิเตอร์จะไม่ทำงานชิลเลอร์จะทำงานอุณหภูมิที่สามารถลดลงได้คือ29องศาซึ่งยังไม่ถึง28องศาใช้เวลาทั้งหมด18ชั่วโมงในสรุปนั้นก็จะสรุปผลการทดลองที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นายณัฐพงษ์อินตาแนะนำให้เปลี่ยนจากเพลเทียร์เป็นขดลวดและคอมเพรสเซอร์เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตู้ปลาหลากหลายขนาดและควรระบายความร้อนของกล่องให้มากกว่านี้กิจกรรมประกาศโครงงานเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ต้องขอขอบคุณพ่อแม่และเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนทางด้านคุณทรัพย์และให้กำลังใจตลอดมาขอบคุณอาจารย์กำธรเดือนฝ่ายกาศที่ให้ความช่วยเหลือในการให้คำแนะนำตลอดจนให้คำปรึกษาจนสามารถทำโครงงานชิ้นนี้ได้สำเร็จนายวชิระแซ่เท้าช่วยเหลือในการสร้างวงจรนี่เป็นส่วนประวัติของผู้จัดทำสำหรับภาพผนวกนั้นก็จะประกอบไปด้วยรูปการติดตั้งเครื่องนี่คือตัวเครื่องนี่คือกองบนของตู้ปลาสาย LM35 จะถูกจุ่มลงน้ำปั๊มน้ำสำหรับดูดน้ำเข้ากองนี่คือเพลเทียร์ที่ติดตั้งอยู่บนกองบนตู้ปลาลูกด้านหน้าของตัวเครื่องนี่เป็นรูปด้านในของตัวเครื่องรูปด้านข้างซ้ายก็จะเป็นท่อระบายอากาศโดยใส่ข้องอเพื่อกันน้ำเข้าส่วนด้านล่าง
นี่คือพัดลมนี่เป็นท่อร้อยสายไฟและหัวยูสาร นี่เป็นรูปการติดตั้งเพลเทียร์เข้ากับฝากองบนและนำไปสวมในกองบนนี่เป็นรูปท่อน้ำออกด้านล่างสาย LM 35สำหรับวัดอุณหภูมิในน้ำตู้ปลาที่นี่เป็นส่วนของโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆนี่คือโค้ดที่ใช้อ่านค่าอุณหภูมิเข้ามาและแยกหลักเพื่อนำไปส่งไปในยูสาร์นี่คือภาคส่งนี่คือโปรแกรมของส่วนเมนูที่เช็คการกดดอกจันนี่คือแสดงค่าอุณหภูมิในจอ LCD และแสดงค่าโลนี่เป็นส่วนคำนวณผลของค่าโลนี่เป็นส่วนแสดงค่าไฮส่วนนี้คำนวณผลของค่าไฮเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่วัดได้เพื่อสั่งให้หลอดติดหรือดับเป็นการจ่ายไฟให้แก่เพลเทียร์นี่เป็นโค้ดเปิดปิดเปิดไฟแบ็คไลท์นะครับจะโดยจะส่งไฟออกไปที่ขา PB6 โดยจะทำให้ทรานซิสเตอร์ออนและตัดไฟที่แบ็คไลท์ลงกลางนะครับนี่เป็นส่วนของการเซฟค่าไว้โดยจะเช็คการกดชาร์ปที่คีย์และจะจำค่าใน R20 21 22หรือค่าโลและ R26 27 28หรือค่าไฮไว้นะครับนี่เป็นส่วนของการอ่านค่าที่จดจำไว้ใน EPROM คืนมานะครับนี่เป็นโค้ดที่สั่งเปิดไฟแบ็คไลท์โดยเมื่อมีการกดคีย์ก็จะสั่งให้PB6 ดับนะครับไฟแบ็คไลท์ก็จะสว่างขึ้นเพราะทรานซิสเตอร์ออฟนี่เป็นโค้ดเสียงบีบนะครับนี่เป็นการชิปข้อมูลโลเมื่อมีการกดเข้ามานี่คือชิปข้อมูลไฮเมื่อมีการกดเข้ามานี่คือการเซตค่าคีย์แพดอันนี้เป็นดีเลย์ของเครื่องสุดท้ายเป็นตัวหนังสือนะครับและเรียกโค้ด LCD มาจากโปรแกรมหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ทางผู้จัดทำขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณ